แยกขยะก่อนทิ้งสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนกับโครงการแยกแลกยิ้มที่ปั๊มปตท.และ www.แยกแลกยิ้ม.com Reverse Fit กันอีก1รุ่นนะครับกับ Super Compact Race ที่4ครับศิรภพครับอยู่หัวแถวครับ Michael Freemanกิติพัฒน์นะครับแล้วก็ภาสริศขจรศักดิ์ไปอยู่อันดับที่4และ5ตามลำดับสตาร์ทแล้วรุ่นนี้ก็ความเร็วนะครับสูงกว่าซูเปอร์โปรดักชั่นนะครับแต่ไม่มากนะครับต่างอยู่ประมาณสักวิ2วิเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสูสีแน่นอนเอาเจ้ายอโอ้โหแม่เบรกลึกลงมาครับเกาะลายในแล้วขึ้นไปอยู่หัวเลยครับแล้วพาเอาบอยขจรศักดิ์ขึ้นไปด้วยนะครับไปแล้วครับแหมหนังม้วนเดิมอีกแล้วครับช่วงแรกโยพาสริจาก IMI ขึ้นไปนำครับตามไล่บี้โดยบอยขจรศักดิ์ครับปล่อยให้นี่แหละครับกลุ่มนี้ครับ3 4 5และ6ครับเอ้าขึ้นมาได้เหมือนกันครับมาสด้า2นะครับหมายเลข55ของไมเคิลฟรีแมนครับนักแข่งต่างชาติตอนนี้นะครับบี้อยู่กับ59นะครับ59นั่นก็คือพัทรพลวงไพรนะครับใช้รถฮอนด้าแจ๊สนะครับแจ๊สใหม่เลยทีเดียวครับจะเป็นรถของวัฒนานะครับขับโดยเศรษฐศิษย์บุญยเกียรตินะครับนักขับมือดีคนหนึ่งนะครับของเมืองไทยนะครับมาขับให้กับวัฒนาอ้าวนี่เสียบขึ้นมาแล้วครับโค้งทีสามครับเบรกลึกล็อกอึดคุมได้มันอุ้ยโดนเลยครับแบบนี้โอ้โหเศรษฐศิษย์รอดไปครับหวยมาออกที่หมายเลข55ครับไมเคิลฟรีแมนครับโอ้โหเสียดายเลยครับแม่เดี๋ยวดูภาพช้าครับข้างหลังครับพอน่าแจ๊สขาวๆน้ำเงินนั่นเลยครับพลาดท้ายไปนิดเดียวครับแล้วมาโดนหัวรถครับฝั่งหน้าขวาครับของไมเคิลฟรีแมนหูเซ็งเลยเอ้าแล้วบิ๊กเซเดสนะครับไม่รอดเหมือนกันครับไปโดนตรงไหนไม่รู้ครับรถไปจอดอยู่นะครับยังคายในสนามแล้วนี่ครับเป็นจังหวะแซงสวยๆนะครับของหมายเลข59นะครับนั่นก็คือพัทรพลวงไพรนะครับโอ้โหนี่แจ๊สแซงแจ๊สครับมาดูครับอ๋อนี่ครับบิ๊กครับหมุนเองโค้งที5ครับแล้วหลบไปได้ครับพัทรพล88นะครับจาก IMI ซันโนโก้นะครับนั่นก็คือพงเทพนี่โดนไล่บี้ขึ้นไปครับแล้วก็โดนแซงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับกลุ่มตรงนี้นะครับเป็นการเจอกันระหว่าง Honda Mazda และปิดท้าย Honda ส่วนคู่หัวแถวครับ Honda เหมือนกันจ้าแต่ว่าเป็น CRZ นะครับแหมนี่ก็น่าจะเป็นเสียแท้คันแรกเลยนะครับที่ทำลงมาแข่งให้เราเห็นนะครับแล้วทำผลงานได้ดีด้วยนะครับโยพัสริศครับท่านผู้ชมครับเอาละครับมาดูคู่นี้ดีกว่าหมายเลข2นี่เป็นแดเนียลครับแหมวันนี้ต้องบอกว่านักแข่งต่างชาติให้ความสนใจนะครับกับวงการมอเตอร์สปอร์ตเมืองไทยไม่น้อยอ้าวจะไปไหนนะครับ99ไม่วิ่งซะแล้วครับรถมีปัญหาครับ99ครับศิรภพโอ้โหอุตส่าห์ออกสตาร์ทนะครับในเรสนี้เป็นแบบที่1นะครับไม่จบซะแล้วศิรภพครับตอนนี้เป็นการวัดเขาเรียกว่าความเร็วกันแล้วครับระหว่างนักขับรุ่นใหม่ทั้งคู่นะครับ44มาสเตอร์2นั่นเป็นน้องพลอยครับแล้วก็59มาสักครู่นี้เป็นพัทรพลวงไพรนะครับ1กับ2ครับแหมกลัวว่าคนดูจะไม่สนุกครับเริ่มเข้ามาใกล้กันแล้วครับแล้วในที่สุดครับจะเหมือนกับมันหนังในม้วนเรสที่3หรือเปล่าครับเพราะว่าบอยขจรศักดิ์ครับแซงโยพัสริศขึ้นไปอีกแล้วแซงได้ตรงหน้าเส้นเลยนะครับแล้วก็เข้าโค้ง1ครับเข้าได้ก่อนครับก็โยนแล้วก็พยายามเบ่งนะครับคู่นี้ครับโปรทั้งคู่เพราะฉะนั้นไม่มีโดนกันครับลงมาถึงโค้ง5นั้นโยได้จังหวะกลับขึ้นมานำอีกครั้งนึงนะครับโยนี่คือพัชริพุทธสมบัตินะครับกับ Honda CRZ ครับ IMI Racing Team ครับนี่ครับสีน้ำเงินเงาๆแบบนี้เลยครับโดนไล่บี้โดยบอกขจรทั้งสองขานะครับกับ TT นะครับขับฟอร์ดอ้าวบีกันอีกครั้งหนึ่งผ่านเส้นขี่หัวไปได้หน่อยครับหนาดูเหมือนการทำเฟรมออกจากโค้ง12นั้นรถบอยจะได้เปรียบครับแต่ว่าโยมเอาคืนได้ในโค้ง1ครับไขว้กันอีกแล้วท่านผู้ชมน่านี่ขับกันเหมือนนัดกันมาเลยนะครับว่าเอ้าจะไป5โค้งนะผมเอาไป7โค้งกันแล้วกันในรอบนึงแหมอย่างนั้นหรือเปล่าโอ้เบรกล็อกครับโอ้หลบได้ครับน้องพลอยแหมเสียดายครับแซงขึ้นมาได้แล้วนะครับสุดท้ายแล้วก็ต้องกลับลงไปอยู่ข้างหลังของพัทรพลวงไพรอีกครั้งนึงโอ้แต่ไม่ครับกลับขึ้นมาทวงตำแหน่งคืนได้ครับ3คันนี้มันครับส่วนคู่นี้ครับคู่เก๋าครับเห็นแล้วครับป้ายสีเหลืองครับ Final Lap แปลว่ารอบสุดท้ายครับอีก12โค้งที่พวกคุณจะต้องสู้กันครับ
มาถึงช่วงท้ายครับเจ้าโยครับฮึดอีกครั้งหนึ่งดูซิว่าจะไหวไหมโค้ง12ครับบอยบีบลายในโยตั้งลำมาโอ้โหชูตมาทันไหมมาถึงหน้าเส้นตรงนี้ไม่ทันครับโอ้โหแทบต่างกัน1ช่วงคันแล้วท่านเองครับบอยขจรศักดิ์นี่ถึงกับยกมือให้เลยนะครับบอกสนุกมากน้องเอ้ยแล้วก็อันดับที่3ครับเป็นของกิติทัศน์วงไทยครับจากสิงห์ SC Motorsport นะครับอันดับที่1นะครับขจรศักดิ์และสงขลา PTT Performa RPM สิงห์ครับอันที่2ภาษีผสมบัติครับเจ้าโยครับ IMI Racing Team by Sanogoอันดับที่3เราบอกไปแล้วนะครับอันดับที่4ครับพงเทพจากไอมายเช่นเดียวกันอันดับที่5พัทรพลวงไพรจากสิงห์เหมือนกันซุปเปอร์2000มาแล้วจ้าเรสที่4นะครับรีเวิร์สกริดครับทำลงมาอยู่หัวแถวกริดที่2เป็นพัทวิทนะครับจากสิงห์ครับเช่นเดียวกันกับกริดที่3ครับกิติพลปราโมทโทราสเบียร์แลนด์ครับเจ้าต้นมานัดครับ37ครับพัทที่4แล้วก็มั่นคงครับไปตามยานไฟแดงดับมีสตาร์ทออกมาโอ้โหแบงค์พัทวิทครับหล่อเลยหมายเลข69นะครับจากสิงห์นะครับนี่ต้องเรียกว่าอาจารย์แบงค์กันแล้วกันนะครับเพราะเป็นอาจารย์ที่ปลุกปั้นนะครับนักแข่งรุ่นใหม่ขึ้นมาหลายคนครับตอนนี้เจ้าต้นครับมานัดก็ขึ้นมาอยู่อันดับที่3นะครับอ้าวไม่ใช่แล้วครับโดนครับเจ้าต้นโดนเอกประวัติครับพี่วัดนั้นแซงขึ้นไปครับต้นตกไปอยู่ที่4แต่ว่าขึ้นมาตรงนี้ได้แล้วแล้วใครขึ้นมาอยู่หน้า25ครับมาแรงอีกแล้วครับตรีหรือว่ากิติพลปราโมทครับออกโค้ง8มาเข้าโค้ง9ครับไม่โดนกันครับโอ้ใกล้เคียงครับแล้วร้อยมาโค้ง10แหมเหมือนดูนะแขกอ้าว17ครับ17จากคุสโกทีมครับน่าจะเป็นเจษดานะครับยังพิชิตนะครับน้องชายของเสียเทิร์กนะครับตอนนี้ตรีนำแบงค์ตามเอกประวัติอันดับที่3ต้นมานัดที่4ครับสนามนี้ครับรถของมั่นคงนั้นดูเหมือนจะโชว์ฟอร์มไม่ออกครับแต่เอ้าแบงค์เขาเป็นอะไร69ครับแบงค์พัทวิทย์ครับโอ้มีปัญหาครับโอ้แล้วแผ่วออกไปครับต้องไปจอดครับบริเวณโค้งที3โอ้โหเซ็งเลยครับอุตส่าห์นำมาแล้วคู่นี้ครับยังไงครับเอกประวัติเพชรรัตน์ครับสิริผลนะครับนิโพง K45 ครับหมายเลข9นะครับเจอกับต้นมนัสกุลปารนนท์37จากโตต้าทีมไทยแลนด์ครับนี่คู่นี้แย่งที่2กันนะครับแย่งที่2กันนะครับนี่ครับเดินออกไปเรียบร้อยครับอาจารย์แบงค์ครับพัทวิทย์โสในระหว่างที่แย่งที่2กันนี่ตรีปราโมทนี่ก็เห็นแล้วครับดูกระจกหลังปั๊บกดคันเร่งหนีครับไม่รอแล้วครับทางข้างหน้าโล่งๆพี่วันครับโดนโอ้ยโดนแปะกันนิดนึงครับแหมเบรกลึกลงมาต้นไปต่อได้ครับเอ้ายังไปต่อกันได้ทั้งคู่นะครับโชคดีครับถ้าที่ว่าทิ้งระยะข้างหลังมาพอสมควรนะครับก็เลยยังไม่เสียตำแหน่งครับแต่ว่าคันนี้ขึ้นมาแล้วครับหมายเลข11ครับมั่นคงเสถียรธีรกุลครับแชมป์ในเรสที่3นะครับตอนนี้ไต่ขึ้นมาถึงอันดับที่4แล้วนะครับในขณะที่เอกประวัติเพชรรัตน์หมายเลข9นั้นแผ่วลงไปเอ้าหายไปแล้วครับอุ้ยน่าจะรถจะมีปัญหาเลยหรือเปล่าครับสําหรับหมายเลข9นะครับนั่นไงครับกลับเข้ามาในพิทแล้วครับทำการซ่อมแซมครับก็ไม่รู้ว่าจะวิ่งต่อได้หรือเปล่าอันดับที่1ตอนนี้ครับเป็นหมายเลข25ครับจากสิงห์นะครับนั่นก็คือกิติพลครับหรือตรีปราโมทอันดับที่2นั้นเป็นต้นมนัสกุลปารานนท์อยู่นะครับตอนนี้ที่แซงกันอีกทีนี่ไม่ใช่อะไรนะครับอันนี้คือหมายเลข9ครับออกมาจากการซ่อมแซมนะครับออกมาจากพิทนะครับก็วิ่งคนละรอบแล้วครับวิ่งประคองครับเอาคะแนนสะสมไว้ก่อนนะครับอ้าวน่าเสียดายครับโอ้ยหมายเลข11ครับมั่นคงเสถียรธีรกุลครับแชมป์เรสที่3ครับไม่จบซะแล้วครับส่วนคันนี้ครับตรีปราโมทกําลังจะเป็นแชมป์เรสที่4นะครับเพราะว่าป้ายไฟนอลแลปโชว์แล้วนะครับเหลือระยะทางวิ่งอีกประมาณ4โลครึ่งเท่านั้นเองครับที่ต้องแข่งกันต่อ25นี่บอกเลยครับว่าขับไปนี่แหมเรียกว่าเปิดกระจกร้องเพลงยังได้เลยนะครับเพราะว่านำมาห่างเหลือเกินครับจากการที่ต้นมานัดนั้นไปบี้อยู่กับเอกประวัติหมายเลข9ตั้งแต่ช่วงแรกนะครับทำให้ตรีนั้นหนีไม่ไกลเลยนี่ครับวิ่งสบายๆนะครับโชว์หล่อนะครับฮอนด้า Civic Type R ครับ FD2 ครับจากสิงห์มอเตอร์สปอร์ตครับ25ปีนี้คะแนนสะสมนะครับของกิติพลไม่เลวเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าในเรสที่1ที่2นี่ก็ทำผลงานได้ดีนะครับมาถึงเรสที่4นั้นรับธงมารู้ว่าเป็นอันดับที่1อีกแล้วครับมีสมรโมทครับจากสิงห์มอเตอร์สปอร์ตครับที่1นะครับอั
นาที่2ครับมานัทกุลปาลานนท์โตโยต้าทีมไทยแลนด์นาที่3ธนวุฒิพิรมภักดีครับแหมจากสิงห์มอเตอร์สปอร์ตเช่นเดียวกันนะครับอันดับที่3นะครับจบไปครับอันดับที่4ครับ88ครับรูดอล์ฟยูจากเพนคิลเลอร์เรซซิ่งทีมอันดับที่5ครับหมายเลข24ครับทำรงมหาดำรงกุลนะครับครับผมตรีนะครับกิติพลปราโมทย์ในยุทธยาทีมสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์ครับก็ขับรุ่นซูเปอร์2000 Honda Civic นะฮะเบอร์25ก็แข่งตอนนี้ก็จบเพิ่งจบ round 4ไปครับสนามนี้โดนน้ำหนักมาเยอะเพราะว่าชนะสนามที่แล้วนะครับแล้วก็บวกไปสนามยิ่งเฉพาะสนาม4เนี่ยโดนเข้าไปเต็มพิกัดเลย60กิโลก็ทำให้เราต้องปรับตัวเกี่ยวกับรถว่าจุดเบรกอาจจะต้องเบรกเร็วหน่อยนะครับต้องเนียนๆในการเลี้ยวก็โชคดีที่เมื่อกี้พอออกสตาร์ทแล้วขึ้นมาถึงที่1ได้นะครับแล้วก็มีระยะหายใจนิดนึงก็ทำให้เราไม่กดดันมากQualify อยู่ที่4ครับวันนี้สตาร์ทที่3แล้วจบที่1ครับวันนี้ต้องบอกว่าทางทีมเขาได้เตรียมรถไว้ได้ดีมากนะครับแล้วก็เราต้องปรับตัวให้เข้ากับน้ำหนักที่ถูกใส่เข้าไปนะฮะแต่ก็ถือว่าทีมเขาร่วมมือกันแล้วก็ต้องขอขอบคุณทีมแล้วก็ขอบคุณสิงห์สปอนเซอร์ของเราครับตอนนี้น่าจะนำขึ้นมาที่1นะฮะไม่แน่ใจว่าผลเป็นยังไงสำหรับข้างล่างนะครับแต่ว่าเราจบสนามที่2เนี่ยผมคะแนนนำเท่ากับคุณชยุทธนะครับแต่ว่าสนามที่3เนี่ยคุณชยุทธแกไม่ได้จบนะฮะสนาม4ยังไม่รู้ผลก็แต่ว่าคะแนนส่วนตัวน่าจะนำอยู่ที่1อยู่ครับครับก็ฝากติดตามนะครับเบอร์25ตรีนะครับรุ่นซูเปอร์2000 Honda Civic ปิกอัพครับรถแข่งขวัญใจมหาชนนะครับ Reverse Grid ครับหมายเลข22มาอยู่อันดับที่1นะครับธนวัฒน์สุวรรณรัตน์ตามมาด้วยสำริดสัญญาวริศและยุทธจันเนตรครับแชมป์เรสที่3สตาร์ทออกไปครับจังหวะสตาร์ทก็แน่นอนครับเร่งเต็มที่นะครับแล้วถอนคลัตช์ออกไปนี่ก็ต้องมีควันดำกันบ้างครับอย่างที่เรารู้ครับรถคันไหนวิ่งไปแล้วควันดำเป็นพิเศษโดนเรียกกลับเข้าพิทครับให้กลับมาซ่อมแซมโอ้เป๋ครับเป๋รอบแรกๆนี้ก็มีสิทธิ์นะครับที่รถแบบนี้ก็อาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างนะครับแหมรู้สึกว่าตอนนี้อันดับที่1อ้าวล้อหน้าไม่สามารถคีกันซะแล้วครับล้อขวาหักเข้าในล้อซ้ายตรงๆนะยังไงกันอ้าวแล้วยังไงไปวิ่งข้างนอกเมื่อกี้ไปวิ่งข้างนอกอยู่คันนึงครับไม่รู้หลุดไปหรือว่ารถมีปัญหานะครับแต่ที่แน่ๆครับ98ครับแชมป์เรสที่3ครับยุทธจันเนตรครับขึ้นมาแล้วครับท่านผู้ชมแซงหมายเลข88นะครับสัญญาคนเยี่ยมขึ้นไปนะครับแล้วก็เริ่มที่จะมีระยะนะครับทิ้งระยะออกไปได้แล้วนะครับยุทธจันเนตรนะครับสตาร์ทอันดับที่5ตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับที่1แล้วนะครับหัวแถวแล้วทำท่าว่าจะไม่มีใครหยุดเขาอยู่อีกสักครั้งหนึ่งหรือเปล่านะครับ93อ้าวโอ้ยรถควันขนาดนี้ครับน่าจะรถมีปัญหานะครับบอดี้อ่อนระยับต้องเข้าพิทนะครับค่อยๆนะครับค่อยๆคลานเข้าไปนะครับแล้วตรงนี้ครับไตรตันอาร์มีแหมมีอะไรปลิวออกมาครับจากเลควิมอรี่นะครับเอ้าเสียบกันสวยครับไม่มีโดนกันครับตอนแหมเบรกล้อไปหน่อยครับหมายเลข13นี่ขึ้นมานะครับจากอันดับที่7นะครับตอนสตาร์ทนะครับเฉลิมพลนะครับใครมีความชำนาญใครเซตอัพรถมาดีก็ทำผลงานได้ดีครับแหมแล้วอะไรปลิวอยู่ครับไม่ลักษณะเหมือนจะเป็นคิ้วขอบกระจกหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับผู้นำครับยุทธจันเนตรกับไปกันนอกรอบนะครับรถที่วิ่งอยู่ช้ากว่านะครับอยู่ท้ายแถววิ่งคนละรอบไปแล้วครับเนี่ยรอบนี้แซงกันสวยครับผู้นี้หมายเลข46นะครับกับหมายเลข99 46นั่นเป็นนัทพลนำจักนะครับ99นั้นสำริดครับโอ้โหสำริดนี่สตาร์ทที่2หล่นมาถึงนี่เลยนะครับหล่นลงมาหรือว่านัทพลแซงขึ้นมาก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนัทพลนำจากกระแซงขึ้นไปได้ครับหมายเลข46ครับแม่ตรงนี้บี้กันต่อครับ
สติ๊กเกอร์บุญยางนะครับสรุปโอ้ยสีแลมอนหมุนครับโอ้ยเผลอนิดเดียวหมุนนะครับเสียตำแหน่งเลยครับนอกจากโดนนัทพลแซงขึ้นไปแล้วนะครับยังโดนขึ้นไปอีกคันนะครับโอ้โหยังดีครับกลับเข้ามาได้ครับรถไม่ได้เสียหายวิ่งต่อได้แต่ว่าตำแหน่งนั้นเสียไปแล้วท่านผู้ชมครับแม่น่าเสียดายครับอ้าว39ครับต้องออกไปแก้ไขครับนี่โดนเรียกคำนี่ครับโดนธงนะครับสัญญาณธงว่าให้กลับเข้ามาเอาชิ้นส่วนที่ปลิวเนี่ยแก้ไขซะก่อนนะครับแล้วค่อยไปแข่งต่อครับก็ยังกลับไปแข่งต่อได้นะครับแต่เสียดายครับไม่รู้อะไรปลิวออกมาตรงนี้ครับเดินครับเร่งมาครับ Final Lap ครับรอบสุดท้ายของการแข่งขันนะครับเรสที่4 Thailand Super Pick Up นะครับที่สนามบุรีรัมย์นะครับสนามช้างเซอร์กิตนะครับ46ครับนัทพลนำจากครับโดนบี้อย่างหนักครับโดยหมายเลข13นั่นก็คือเฉลิมพลผลลูกอินนะครับยังเอาตัวรอดได้ครับอ้าวอีกครึ่งรอบดูซิว่าทันไหมครับเฉลิมพลแต่ใครก็ไล่ไม่ทันคนนี้แล้วครับยุทธจันเนตรครับรับแชมป์เรสที่4ไปอีกครั้งหนึ่งนะครับยุทธจันเนตรนะครับอันดับที่2เป็นของสัญญาพลเยี่ยมนะครับอันดับที่3เป็นของณัฐพลนามจักรอันดับที่4ครับเฉลิมพลผลลูกอินอันดับที่5สมฤทธิ์ครับ